อบจากตัวเบาหวานขึ้นใส่ถุงเลยเดี๋ยวไปกินบ้านจะให้เอาแล้วอันนี้เจอร้านอร่อยอีกแล้วจนยังมันอร่อยขึ้นมามันก็อดไม่ได้เนี่ยหนูผ่านป้าทีไรหนูเจอหนูก็ต้องซื้อแต่ที่ไม่มีโอกาสผ่านไม่ค่อยเห็นเนี่ยยายสองยายขายดีมากนี่หยุดหาของหนู30 บาทได้ยำเยอะแยะผ่านทีไรต้องซื้อทุกทีทำไมร้านที่ขายไม่ดีไม่มาดูยายเนี่ยใครผ่านเห็นยายก็ต้องซื้อร้านนี้ยายบินถ่ายหลายเที่ยวแล้วนะพิกัดนี่เลยจ้ะตรงกับประตูวังอ่ะประตูวังนารายณ์นะจ้ะร้านยันไอ้น้ำเงินไปหาหมอกลับมาไม่ค่อยได้เข้าเมืองเข้ามาเจอยายต้องซื้อแค่ผ่านก็น้ำลายไหลมันไม่ค่อยมีใครทำแล้วในมะกอกอันนี้ตัวเนี้ยเนาะเอากี่ถุงเมื่อก่อนตรงโน้นน่ะมีอีตรงหน้าดับเพลิงอ่ะที่ใส่หาบอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหลือคนเดียวแล้วมั้งลพบุรีเนี่ยมีทั้งสายไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะทำอร่อยหรือไม่อร่อยฉะนั้นแล้วแต่คนทำลูกค้าที่จะติดซื้อไปตุนไว้ในรถถุงนึงแล้วนะได้ซื้ออันนี้อีกหนูเอาข้างบนน่ะไม่เอาน้ำเชื่อมมากพริกเกลือไม่ต้องอันนี้พุทราไม่มีเม็ดใช่ไหมไม่มีน้องแต่ว่าอร่อยมากจะหยิบเม็ดหยิบไปดิไม้อะไรหนูจะหยิบอร่อยอร่อยจริงป้าป้าไม่เอาไปจับจับอะไรเดี๋ยวนี้เป็นอะไรขายบอนสีแล้วก็ทำอะไรดีทำนาแต่นาไม่ได้ออกแล้วแต่เป็นเบาหวานก็ไม่ได้ออกมาเลยปลูกต้นไม้ขายแล้วตอนนี้ไปหาหมอที่กรุงเทพไงปกติจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านจะออกก็เช้าบ่ายก็คือว่าต้องมีธุระจริงๆหนูจ่ายตังค์ป้าแล้วนะจ่ายยังเมื่อก่อนไอ้ผู้ชายยังไอ้นั่นจ่ายหมดแล้วแล้วที่แบบนั้นจ่ายหมดแล้วแป๊บนึงหนูย้ายจังหวัดตรงไหนแป๊บของที่ควรเป็นเบาหวานกินไม่ได้อ่ะไปดีกว่าได้นะถูกใจตัวน้องตาลเลยเพิ่งจะเลิกฉีดก็ต้องเกลือมะขามเพิ่มเกลือปุ๊กอย่างเดียวไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่งจะเลิกฉีดยารอบสะดือไว้เท่าไหร่เนี่ยเอารถไปจอดที่สถานีรถไฟเคยไหมกลับบ้านได้มีแต่ของกินทั้งนั้นเลยเนี่ยพอจัดตุนไปเต็มรถเลยของยายนี่นะอันนี้กรอบเค็มกรอบคองแพงกรอบแต่ไม่ได้เชื่อมทอดเฉยๆมีอะไรน่ากินอีกไหม